วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษัทรอยัลฟู้ดจำกัดในช่วง SME to AEC Plus ในวันนี้อยากจะบอกว่าใครที่ปัจจุบันชอบสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าการเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นต้องมาฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้หญิงอยู่กับคุณกิรติเจ้าของ Ulink สวัสดีค่ะ ออกเสียงถูกไหมคะ Ulink ถูกต้องเลยครับรู้สึกตื่นเต้นได้มาออกรายการกับน้องหญิงได้นั่งข้างๆคนสวยๆแล้วก็อายุน้อยกว่าเราโอ้โห ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอายุน้อยไม่คุณกีรตินี่ก็เรียกว่าไงคะต้องเป็นรุ่นพี่เพราะว่าคุณกีรตินี่ก็อยู่ในแวดวงมาก่อนก่อนมาทำยูลิงค์เป็นอะไรมาก่อนคะนะครับจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์สดใสพันธุ์ธงโกมลนะครับกับโรงเรียนการแสดงช่อง3รุ่น9นะครับที่นะครับเปลี่ยนชีวิตผมนะครับในการเข้ามาสู่ยุคของสื่อสารบันเทิงถ้าพูดเรื่องของปีไปก็อายมากหรือ20ปีที่แล้วอะนะครับตั้งแต่แต่เราส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เป็นผู้รู้หลังจากนั้นก็โลดแล่นนะครับมาในกลุ่มของสื่อสารมวลชนกลุ่มของอีเวนต์เนาะมันจะมียุคของเฟื่องฟูของอีเวนต์ด้วยนะนะครับแล้วก็โอ้โหใหญ่มากๆมากมายไก่กองอะครับยุคตั้งแต่มอเตอร์โชว์เริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับเวลาไปทำอีเวนต์ครั้งนึงเนี่ยเราจะเห็นสินค้าเยอะมากเลยนะครับเนื่องจากเรามันอยู่ในสื่อสารมวลชนเราก็นะครับอยู่ในกลุ่มของนะครับการนำสิ่งของเรานะครับพุ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับทีนี้เรามาเห็นของสินค้าเยอะมากในโลกของเรามีสินค้าเยอะมากใช่เราผู้บริโภคอยู่เนี่ยใช่ครับจากสื่อมันก็กลายมาเป็นการค้าเป็นก้อนที่2ทันทีทำยังไงอ่ะครับเราเพิ่งจะได้รายได้จากสื่อด้วยรายได้จากการค้าด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องผลิตโดยที่เราไม่ต้องสต็อกแต่เราเป็นสื่อเป็นคนจัดอีเวนต์ในช่วงนั้นถูกต้องครับเราก็โดยที่เราไม่ต้องส่งของเองด้วยนะนะครับดังนั้นคุณก็จะมีชีวิตนะครับในรูปแบบที่คุณต้องการนะครับมีสื่อเสร็จปุ๊บในยุคปัจจุบันสื่อมันเปลี่ยนนะเนาะนะครับตัวของเราเองสัมผัสความเป็นโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น LINE WeChatWhatsApp นะครับแล้วก็สื่อสารภาพเคลื่อนไหวอันดับหนึ่งเราเลี่ยงไม่ได้หรอกนะครับผมเก่งในเรื่องของ YouTube มากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีอุปกรณ์สื่อเสร็จปุ๊บทำยังไงนะครับเราใช้อุปกรณ์สื่อนั้นนะครับโยงมากับสินค้าโดยที่เราไม่ต้องผลิตไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งของมันแปลว่าคุณจะตัดความเสี่ยงออกไปเลยใช่ถ้าเราไปเริ่มการผลิตตัวผมลงทุนแล้วแล้วก็ข้อเมนหลักอันนึงตัวนึงก็คือลงทุนข้อที่2ก็คือระยะเวลาปัจจัยที่เราจะรู้การผลิตสินค้านั้นได้ดีเท่ากับตัวของผู้ผลิตที่ผลิตมาแล้ว10ปียากมากดังนั้นพี่เขาผลิตมาเราเชื่อมต่อสู่การตลาดนะครับเราเป็นคนเชื่อมถูกต้องครับ You link นั่นคือการลิงก์เห็นไหมครับสื่อเชื่อมต่อมากับการค้าคุณกีรติคะแล้วธุรกิจนี้ค่ะมันดำเนินการยังไงอะคะขออนุญาตนะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆได้ไหมนะครับเช่นนะครับผมมีสื่ออยู่ในมือนะครับแล้วคุณเป็นช่อง YouTube เป็น Facebook อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วผมจะขายสินค้าตัวนึงโดยที่ผมไม่ต้องผลิตเลยที่เช่นขออนุญาตเป็นแก้วใบนี้ท่านผู้ชมผมจะขายแก้วใบนี้นะครับซึ่งเราก็ไปซื้อมีคนผลิตมาให้เรามีคนผลิตมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือนะครับเราต้องไปซื้อแก้วใบนี้มาครับมาสต็อกที่บ้านไม่ต้องไม่ต้องสต็อกด้วยไม่ต้องสต็อกโอเคนะครับผมแนะนำเวลาคุณทำธุรกิจถ้าพี่เขามีสต็อกอยู่แล้วอย่าสต็อกสต็อกคือเงินใช่เงินที่ค้างไว้อยู่ในตัวสินค้าถ้าขายไม่ได้นี่เป็นเราเลยก็เป็นเราเลยเราหนักไหมหนักหนักเลยนะครับดังนั้นผมจะขายแก้วใบนี้แก้วใบนี้ผลิตอยู่แล้วนะครับสินค้ามีอยู่ที่โรงงานนะครับผมก็ทำนะครับจัดการเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียนะครับพี่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลง YouTube ลง Facebook อะไรต่างๆนะครับแล้วก็นะครับโพสต์สินค้าตัวนี้ออกไปนะครับทางโรงงานแฮปปี้มาอยู่ดีๆมีคนมาโพสต์ให้เราจากทางแฮปปี้ชอบรีวิวเหมือนมีคนใช้สินค้าเราแล้วกระจายสื่อหลากหลายถูกต้องตัวผมเองก็แฮปปี้ผมไม่ต้องมีความรู้เรื่องของการผลิตแก้วเลยนะครับผมก็โพสต์ฟุตออกไปเลยนะครับและข้อสำคัญก็คือต้องทำเป็นทีมท่านผู้ชมถ้าคุณทำโซเชียลมีเดียแล้วในยุคปัจจุบันถ้าคุณอยู่คนเดียวผมขออนุญาตใช้คำพูดแบบนี้นิดนึงไม่ว่าจะโดนเซ็นเซอร์หรือเปล่าตายอย่างเครียดอ้าวก็เรามีเฟซ
บุ๊กยูทูบไลน์อินสตาแกรมของเราคนเดียวเราก็ทำเราคนเดียวเราจะได้คนเดียวโอ้จะดีหรือ ถ้าทำเป็นทีมถ้าทำเป็นทีมเนี่ยนะครับทุกคนที่อยู่ในทีมเนี่ยนะครับก็จะเห็นสินค้าตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่เขาไม่ต้องสร้างเว็บเองใครอยู่ในทีมเรานะครับเขาจะเห็นสินค้าวุ้ดตรงนี้ออกไปเลยนะครับมันจะมีเว็บรองรับที่ชื่อว่านะครับโอ้โหว่ากู้หรือว่ายูลิงด้วยนะครับดังนั้นน้องหญิงไม่ต้องสร้างเว็บเองนะครับน้องหญิงก็จะมีโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับลิงก์ไปยังเว็บของตัวเองเบอร์โทรกลายเป็นน้องหญิงทั้งหมดน้องหญิงขายแก้วใบนี้ฟุตออกไปไม่ต้องผลิตไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งของนะครับน้องหญิงได้ตังค์นะครับและผมก็ได้ตังค์ด้วยเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราจะได้ตังค์สเปรดออกไปทางนี้ทั้งหมดมันแปลว่าคุณจะกลายเป็นไวรัลวงเล็กที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายโยงกลับมาคำเดิมคำว่าลิงก์มันคือการลิงก์นะครับในยุคปัจจุบันนะครับพวกเราจะเห็นการทำงานผ่านโซเชียลเดี๋ยวไปทำรีวิวนู่นรีวิวนี่นะครับขายของคุณจะเยอะมาฟีดออกมาโอ้โห20รายการแล้วขายของหมดเลยนะครับแล้วคุณจะลายตามากเลยมันจะเลือกอะไรเลยอ่ะมันพ้นยุคเริ่มต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นยุคของคำว่าทีมหรือว่าของ value internet of value มีสื่อแล้วนะครับมีสินค้านะครับเราจะขายอะไรแต่ต่างๆก็ได้นะครับนับพันรายการแล้วก่อให้เกิดกำไรจากมันจะดีไหมครับท่านผู้ชมถ้าคุณได้กำไรจากทุกสินค้าทุกอย่างที่อยู่บนโลกโดยที่คุณไม่ต้องผลิตไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งของเองเลยโอ้อันนี้ดีทั้งโลกใช่นะครับแค่แบบว่าเราไปซื้อสินค้าตามห้างแล้วได้ส่วนลดนี่ก็ตาโตแล้วแต่อันนี้เราได้ทุกอย่างเป็นกำไรเข้าไปหาคุณนะครับกลายเป็นเม็ดเงินขึ้นมานะครับคุณจะเห็นว่ามูลค่าการตลาดใหญ่ของโลกนะครับในยุคปัจจุบันผมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับไม่ใช่ธุรกิจการสร้างพ้นยุคแล้วไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์ใช่ครับการสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันพ้นยุคแล้วอุตสาหกรรมตอนนี้ความรู้มันถึงกันหมดแล้วนะครับเนื่องจากอินเทอร์เน็ตมันคือธุรกิจของการเชื่อมต่อใครเชื่อมต่อโครงข่ายได้ไวที่สุดคนนั้นจะประสบความสำเร็จที่สุดผมขออนุญาตยกตัวอย่างไอดอลของเราแล้วกันเนาะนะครับ Google ครับGoogle ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นไม่ใช่แต่ของก็เป็นข้อมูลเว็บไซต์ของรายการอาเซียนวิชั่นเว็บไซต์ของ Ulink อะไรทุกอย่างก็คือเป็นของแต่ละที่แต่อยู่ใน YouTube นะครับ YouTube ก็เป็น YouTube ก็เป็นสินค้าที่อยู่ใน Google อีก1สินค้าภายใน200กว่ารายการนะครับประมาณนั้นนะครับ AdWords อย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตยกอีก1แบรนด์ที่เป็นไอดอลของผมโดยเฉพาะเป็นคนเอเชียด้วยนะครับพี่แจ็คหม่าของเราอาลีบาบามันไม่ผลิตอะไรเลยนะครับแต่ว่าขึ้นอันดับ1ของโลกไปได้ยังไงนะครับเข้า Nasdaq ไปได้ยังไงนะครับล้วนเป็นการเชื่อมต่อทั้งหมดเลยโอ้โหมันคือธุรกิจการเชื่อมคุณกิรติพูดมาเสมือนแบบอยากจะไปเชื่อมต่อด้วยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเชื่อมต่อด้วยเวลาในช่วง SME to AEC part ก็หมดลงแล้วไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าคุณกิรติต้องมาสอนหญิงว่าจะเชื่อมยังไงจะต้องทำยังไงเราจะต้องกระโดดเข้าไปยังไงเราถึงจะมีรายได้จากทุกสิ่งอย่างที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณกีรติค่ะค่ะแล้วเราก็ขอขอบพระคุณเสื้อผ้าสวยๆของพิธีกรจากวิรินทาตอนนี้เราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะสนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสาแม่ครัว